มี3ตัวเลือกใหญ่ๆให้เชื่อว่าความแตกต่างในชีวิตเกิดจากอะไรได้แก่ 1. เป็นผลผลิตของความบังเอิญ 2. เป็นไปตามความชอบใจของผู้สร้างจักรวาล 3. เป็นวิบากของกรรมที่ทำไว้ในการก่อนเลือกเชื่ออย่างไรคุณจะใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วใครเป็นผู้สมควรได้รับความเชื่อถือว่าสามารถให้คำตอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณคำนำทุกคนต่างมีความน่าเวทนาอยู่ในทางใดทางหนึ่งต่อให้เป็นบุคคลที่เหมือนอิ่มเอมเปรมสุขเป็นที่อิจฉาของสังคมขนาดไหนก็ย่อมรู้ในใจเขาเองว่าชีวิตยังมีข้อขัดข้องประการใดบ้างทำไมชีวิตถึงมีความขัดแย้งเหตุใดจึงไม่มีใครเป็นสุขแต่ทายเดียวก็เพราะคนเราไม่รู้แล้วก่อกรรมดีบ้างเป็นบางครั้งและเพราะคนเราไม่รู้แล้วก่อกรรมชั่วบ้างเป็นบางคราวไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความรู้ว่าทำดีต้องเสวยผลดีทำชั่วต้องเสวยผลชั่วจะช้าเร็วไม่มีใครหนีแรงสะท้อนกลับของบาปบุญได้พ้นคนทั่วไปจะมีความเชื่อทางศาสนาหรือเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายอย่างไรก็ตามสำรวจแบบชำแหละตัวเองแล้วก็ต้องพูดกันตรงๆว่านอกจากอาการปักใจเชื่อแทบไม่มีใครรู้แจ้งเห็นจริงราวกับตาเห็นรูปกันสักกี่ลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเชื่อมั่นและอยากไปสวรรค์อยากเข้านิพพานก็ยิ่งน้อยเท่าน้อยชนิดนับหัวได้ที่จะทราบทางไปอย่างแท้จริงชนิดติดความจำขึ้นใจและถือประพฤติปฏิบัติตนบนเส้นทางกรรมอันนำสู่สุคติภูมิพระพุทธเจ้ามีคำตอบมีคำอธิบายมีความรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องกรรมวิบากและภพภูมิทั้งปวงบางวันผู้เขียนนึกเสียดายขึ้นมาว่าธรรมะในพระไตรปิฎกอันเปรียบดุจภูเขาทองยังกองอยู่อย่างเปิดเผยแต่น้อยคนจะเหลือบแลไปเห็นและน้อยคนที่เห็นแล้วเต็มใจจะอ่านจึงเป็นที่มาของหนังสือชื่อเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเล่มนี้จุดใหญ่ใจความของหนังสือเล่มนี้สำหรับเป้าหมายแรกคือให้รู้และเข้าใจเหตุผลที่มาที่ไปเกี่ยวกับกรรมชนิดที่อ่านแล้วได้คำตอบน่าพอใจให้กับความสงสัยของคนทั่วไปส่วนเป้าหมายปลายทางสุดท้ายคือให้ประจักษ์แนววิธีรู้แจ้งเรื่องกรรมด้วยตนเองชนิดที่อ่านแล้วไม่ต้องเถียงใครอีกรู้เฉพาะตนว่ากรรมวิบากเป็นเรื่องจริงเป็นสัจจะเป็นอมตะไม่แปรผันตามการแม้อ่านอย่างคร่าวที่สุดอย่างน้อยผู้อ่านก็น่าจะเปิดตาขึ้นเห็นโลกด้วยมุมมองที่แตกต่างไปเหลือบแลไปตามท้องถนนก็สามารถเห็นผลกรรมปรากฏฟ้องอยู่บนรูปร่างหน้าตาและบุคลิกนิสัยของใครต่อใครอย่างชัดเจนกระทั่งเมื่อเบิ่งจ้องมองกระจกเงาหรือเฝ้าพินิจความสุขความทุกข์อันเป็นปัจจุบันการของตนเองก็สามารถเห็นความจริงเกี่ยวกับกรรมวิบากได้ทุกวินาทีอยู่แล้วผู้เขียนประสงค์จะเรียบเรียงเรื่องกรรมวิบากตามลำดับความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์นั่นคือให้ทราบที่มาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยกรรมเก่าใดจากนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าในธรรมชาติมีช่องชั้นภพภูมิใดรองรับกรรมประเภทต่างๆอยู่บ้างแล้วจึงสรุปที่ความน่าจะเป็นหรือสิ่งที่น่าจะทำขณะยังมีลมหายใจของความเป็นมนุษย์นี้อยู่แนวคิดข้างต้นทำให้โครงสร้างของหนังสือแบ่งเป็น3ภาคหรือ3บัพพะบัพพะแรกคือการตอบคำถามว่าพวกเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรบัพพะที่2คือการตอบคำถามว่าพวกเราตายแล้วไปไหนได้บ้างบัพพะสุดท้ายคือการตอบคำถามว่าพวกเรายังอยู่แล้วควรทำอะไรดีซึ่งก็แปลว่าครอบคลุมเรื่องกรรมวิบากและภพภูมิทั้ง3การคืออดีตปัจจุบันและอนาคตผู้เขียนขอถวายกุศลทั้งหมดจากการเขียนหนังสือเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้า
ผู้ถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่พระสาวกเพื่อพระสาวกจะได้สืบทอดความรู้ทั้งหลายให้แก่ครูบาอาจารย์ร่วมสมัยตราบกระทั่งตกทอดมาถึงผู้เขียนในการปัจจุบันดังตรินสิงหาคม2547